ท่ามกลางฉากหลังของฟีฟ่านะครับที่มีการจัดแรงกิ้งของวงการฟุตซอลเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีการจัดอันดับโลกเลยทำให้ไม่รู้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละทีมเป็นอย่างไรวงการโต๊ะเล็กหรือว่าฟุตซอลไทยก็ถือว่าสร้างความฮือฮานะครับทีมชาติไทยอยู่อันดับ9ของโลกนะครับการเป็นขาประจำในฟุตซอลโลกของทีมชาติไทยทำให้ในฟุตซอลโลกปี2024นี้ถูกจัดอยู่ในโถที่2ปัจจัยหลักๆหลายๆประการนี้ไม่ใช่เรื่องฟุกหรือว่าเพิ่งมานับคะแนนไม่กี่วันนะครับแต่มีการทำอย่างต่อเนื่องกันมานานแล้วสวัสดีครับ Sport Insider นะครับวันนี้อยู่กับผมเกริกชัยคุณโทนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดคุยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับก็เนื่องจากนะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่า FIFA ได้มีการประกาศแรงกิ้งอันดับโลกของฟุตซอลมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับวงการโต๊ะเล็กหรือว่าฟุตซอลไทยก็ถือว่าสร้างความฮือฮานะครับเพราะว่าหลังจากการประกาศของ FIFA เนี่ยทีมชาติไทยอยู่อันดับ9ของโลกนะครับอันดับ2ของเอเชียเป็นรองเพียงแค่อิหร่านนะครับมหาอำนาจที่คว้าแชมป์ฟุตซอลเอเชียไปถึง13สมัยอย่างที่บอกนี่ถือเป็นครั้งแรกของวงการฟุตซอลนะครับที่ FIFA มีการจัดอันดับแม้ว่าการจัดอันดับโลกชายของ FIFA สำหรับฟุตบอลเนี่ยมีมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี1992แล้วก็ฟุตบอลหญิงเนี่ยรับการจัดอันดับอย่างเป็นทางการโดย FIFA ตั้งแต่ปี2003นะครับแต่นั่นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับฟุตซอลการจัดอันดับโลกครั้งแรกของฟุตซอลนี้ FIFA ได้แถลงการว่าการจัดอันดับเริ่มต้นขึ้นอยู่กับการที่เก็บสถิติที่รวบรวมจากการแข่งขันระดับ A-Match 4,600 นัดที่ FIFA ได้มีการกำหนดจัดการแข่งขันนะครับในรายการแข่งขันระหว่างประเทศอาทิฟุตซอลโลกที่เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี1989หรือว่าฟุตซอลชิงแชมป์ระดับทวีปและก็การแข่งขันฟุตซอลที่แต่ละประเทศจัดการแข่งขันขึ้นเองนะครับโดยขออนุญาตจากทาง FIFA หลังจากคำนวณย้อนหลังนี้นะครับอย่างที่เราทราบอันดับ1เนี่ยตกเป็นของอดีตแชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลอันดับ2ทีมชาติโปรตุเกสทีมแชมป์ฟุตซอลโลกเมื่อปี2021อันดับ3คือสเปนก็เป็นอดีตแชมป์โลกอันดับ4ทีมชาติอิหร่านราชันโต๊ะเล็กแห่งเอเชียอันดับ5อาร์เจนตินาแชมป์ในปี2016อันดับ6ทีมชาติโมร็อกโกอันดับ7ทีมชาติรัสเซียอันดับ8คาซัคสถานอันดับ9ทีมชาติไทยและก็อันดับ10ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับวงการฟุตซอลเองก็ได้มีการจัดอันดับกันอยู่แล้วนะครับมี2องค์กรหลักๆไม่ว่าจะเป็นฟุตซอล World Ranking หรือว่าฟุตซอล Planet นะครับก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยเองเคยขึ้นไปอยู่อันดับ9ของโลกนะครับในปี2009แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยในฟุตซอล Planet เองเนี่ยก็ระบุว่าทีมชาติไทยตอนนี้น่ะอยู่อันดับที่21ของโลกนะครับซึ่งก็ถือว่าตรงกันข้ามกับทาง FIFA ได้มีการจัดอันดับล่าสุดเพราะว่าทีมชาติไทยอยู่อันดับ9ของโลกการจัดอันดับก็ใช้สูตรวัดผลการชนะเสมอและก็แพ้ลำดับความสำคัญของแต่ละรายการออกมาเป็นคะแนนนะครับการอยู่ในท็อป10ของโลกของทีมชาติไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นอย่างที่ได้บอกก่อนหน้านี้สูตรคำนวณของ FIFA ดูผลงานย้อนหลัง 4,600 เกมที่เป็นรายการที่ FIFA รับรองไว้นะครับฟุตซอลทีมชาติไทยลงเล่นในเกมระดับนานาชาติครั้งแรกตั้งแต่ปี1992นะครับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกของฟุตซอลชิงแชมป์โลกในปี1992การแข่งขันนัดแรกอย่างเป็นทางการคือนัดที่แพ้จีน5-12ในวันที่2พฤษภาคมหลังจบการแข่งขันรอบคัดเลือกทีมชาติไทยก็ไม่มีการแข่งขันเป็นระยะเวลา7ปีเลยนะครับก่อนที่จะกลับมาแข่งขันในฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียในปี1999ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกของทีมชาติไทยนะครับผลงานตกรอบแบ่งกลุ่มในปี2000ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่กรุงเทพมหานครนะครับทีมชาติไทยผลงานเซอร์ไพรส์มากๆจบอันดับ3ด้วยการ
เอาชนะญี่ปุ่น8-6ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันฟุตซอลโลกปี2000ครั้งแรกที่ประเทศโกเตมาลานี่ถือว่าเป็นก้าวแรกสำคัญของทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นฟุตซอลโลก2004ที่ไต้หวัน2008ที่บราซิล2012ที่ประเทศไทย2016ที่โคลอมเบีย2021ที่ลิทัวเนียและก็ล่าสุดครับที่อุซเบกิสถาน2024ทีมชาติไทยคือขาประจำใน24ปีที่ผ่านมาและผลงานที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยคือการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย3สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี2012 2016แล้วก็2021การเป็นขาประจำในฟุตซอลโลกของทีมชาติไทยทำให้ในฟุตซอลโลกปี2024นี้ถูกจัดอยู่ในโถที่2ซึ่งก็เป็นผลดีของทีมชาติไทยก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้อีกครั้งเป็นสมัยที่4นอกจากการเป็นขาประจำในฟุตซอลโลกแล้วนะครับผลงานในระดับเอเชียของทีมชาติไทยก็ไม่ธรรมดาเช่นกันแม้จะไม่เคยได้แชมป์แต่ก็เป็นรองแชมป์เอเชียมา3สมัยแล้วก็อันดับ3อีก5สมัยเคยจบอันดับ4อีก1สมัยและสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับนั่นคือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะครับเบื้องหลังความสำเร็จคุณอดิศักดิ์เบญจสิริวัลเป็นผู้ที่พาฟุตซอลไทยไปฟุตซอลโลกมาตั้งแต่สมัยแรกนะครับจนมาถึงวันนี้7สมัยติดต่อกันนะครับแล้วก็มักจะเชิญทีมระดับโลกนะครับมาแข่งขันที่ประเทศไทยอย่างเช่นในรายการที่สร้างนักฟุตซอลไทยมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นอนุชามั่นเจริญฤทธิ์ชาอิสราสุวิภากรกฤษฎาวงแก้วหรือว่าสุภวุฒิเถื่อนกลางที่ยังเป็นตัวหลักในชุดปัจจุบันนี้นะครับรายการที่สำคัญคือ Thailand Fight ที่จัดขึ้นเป็นการเตรียมฟุตซอลโลกของไทยมาตลอดนะครับตั้งแต่ปี2003เคยเชิญทีมระดับโลกไม่ว่าจะเป็นทีมชาติบราซิลทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลก2016ทีมชาติรัสเซียอังกฤษอิหร่านญี่ปุ่นอุซเบกิสถานหรือเคยไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลกก็เคยมาแล้วสมัยที่ไทยรัฐทีวียังถ่ายทอดสดทีมระดับโลกพวกนี้เคยดวลฝีเท้ากับนักฟุตซอลไทยกันมาบ่อยครั้งนะครับจนทำให้นักฟุตซอลไทยเองก็อาจจะไม่เกิดความประหม่าเวลาที่ต้องเจอกันบ่อยครั้งในเวทีรายการระดับโลกหรือปัจจุบันก็ยังมีการเชิญทีมดังมาแทบจะทุกปีนะครับแล้วก็ทุกครั้งเองทางประธานพัฒนาฟุตซอลไทยก็ยังมีการแจ้งไปยังฟีฟ่านะครับเพื่อให้รับรองการแข่งขันทุกครั้งด้วยปัจจัยหลักๆหลายๆประการนี้ไม่ใช่เรื่องฟุกหรือว่าเพิ่งมานับคะแนนไม่กี่วันนะครับแต่มีการทำอย่างต่อเนื่องกันมานานแล้วท่ามกลางฉากหลังของฟีฟ่านะครับที่มีการจัดแรงกิ้งของวงการฟุตซอลทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับเพื่อให้ทุกชาติเองเนี่ยได้รู้ถึงพัฒนาการของแต่ละชาตินะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญก็คือในเรื่องของการล็อกผลการแข่งขันนะครับเพราะว่าฟีฟ่าให้ความสำคัญมากๆเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยมีการจัดอันดับโลกเลยทำให้ไม่รู้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแต่ละทีมเป็นอย่างไรและอีกเหตุสำคัญอีกประการนะครับเนื่องจากการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ลิทัวเนียเมื่อปี2021ดึงดูดผู้ชมเฉลี่ย2.42 ล้านคนต่อนัดเพิ่มขึ้นอย่างมากกว่า 130% จากรุ่นก่อนในปี2016ที่โคลอมเบีย FIFA ฟุตซอลเวิลด์คัพ2024ที่อุซเบกิสถานซึ่งกำหนดให้เป็นทัวร์นาเมนต์ของ FIFA จัดครั้งแรกที่เอเชียกลางนะครับมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในตัวเลขที่น่าจะประทับใจและ FIFA เองก็จะมีการจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกในปี2025เพราะฟีฟ่าเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาฟุตซอลที่มีการเติบโตขึ้นในทุกๆปีนี่เป็นเรื่องราวของวงการฟุตซอลไทยรวมไปถึงฟุตซอลโลกด้วยนะครับที่มีการเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะครับและหากท่านผู้ชมต้องการที่จะให้เราเล่าเรื่องราวกีฬาประเภทไหนนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่ที่สำคัญนะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe ในช่อง YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมลาไปแล้วสวัสดีครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตาม Subscribe YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน